วัสดีค่ะ Hi guys my name is Tiki Thai สวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๊กนะคะอยู่ที่สนามบินLos Angeles first day of my journey travel back home during pandemic COVID-19 สำหรับที่ใครนะคะตอนนี้พี่ติ๊กบินมาจากสนามบินออคแลนด์แล้วตอนนี้อยู่ที่สนามบิน International Los Angeles เนาะให้ดูว่าก็ไม่ค่อยมีคนทุกคนก็ใส่มาสก์เดี๋ยวพี่ติ๊กจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะว่าวันแรกวันนี้เอกสารมีอะไรบ้างสำหรับที่ทุกคนถามมาเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันนะคะแล้วค่อยเจอกันค่ะโอเคค่ะ Good morning สวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะคะตอนนี้พี่ติ๊กอยู่ที่สนามบิน Los AngelesInternational Airport ตอนนี้กำลังรอเช็คอินอยู่เอกสารทุกอย่างผ่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้วันพฤหัสบดีตอนนี้รอเช็คอินอยู่ก็เลยจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนรู้นะคะว่าวันนี้หลังจากที่กงสุลสถานกงสุลเราตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะสถานกงสุลไทยเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นกิฟต์ให้เรานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีที่ปิดปากแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยนะคะก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็น้ำยาแอลกอฮอล์เช็ดมือค่ะพี่ติ๊กก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าคือทุกอย่างมันง่ายมากที่เราจะเดินทางนะคะแล้วตอนนี้ตอนเช้าก็คือยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่เราจะมีเจ้าหน้าที่ของกงสุลเราตรวจเอกสารอยู่ทางนู้นนะคะเห็นไหมเอ่ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่กงสุลสถานกงสุลนครลอสแอนเจลิสมอบให้สำหรับท่านผู้โดยสารเดินทางนะคะนี่เลย Sticky Rice and Fried Chicken สำหรับคนไทยเรานะคะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเขามีของให้ด้วยเป็นของชำร่วยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยต้องขอขอบคุณคณะท่ามกะคณะท่านนะคะกงสุลที่พนักงานทุกคนที่ช่วยให้คนไทยเรานะคะนี่เลยอีกอันนึงนี่มีถุงมือด้วยสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ติ๊กก็รอขึ้นเครื่องอยู่ทุกอย่างปลอดภัยนะคะ So guys I'm here good morning I'm here at Los Angeles International Airport after I check in everything so I was telling all of you guys that the Thai have the packaging for on board this is from Thailand embassy okay so they have the glove and also they have the mask for you soThey well organized, you know, and also they have a little backpack for you. Food. This is also from Thai embassy that they're providing. It's had sticky rice and fried chicken. This amazing guy. So I would like to thank you for all of you, you know, that who are worried about me and also that who was asking how you travel to Thailand during pandemic.COVID-19 this time I would like to update for you guys so let's see so my destination would be in Bangkok Thailand so I'm ready to go and waiting for you know on board so I will let you know okay so have a good Thursday and I will see you guys and update my this is my second dayFrom my journey, join me. สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กอยู่ที่โรงแรมแชงกรีลาโฮเทลที่โรงแรมแชงกรีลาโฮเทลที่นี่นะคะพี่ติ๊กก็เลยวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์จริงแล้วประสบการณ์เรื่องจริงประสบการณ์จริงที่เราที่พี่ติ๊กได้เรียนรู้มาก่อนที่พี่ติ๊กจะเดินทางอันดับแรกพี่ติ๊กต้องขอโทษก่อนนะคะที่มาก่อนเวลาเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วทุกวันลืมไปว่าช่วงเวลาควอรันตี้ไทม์เนี่ยกักตัวเนี่ยตอน10โมงเช้านะคะคุณหมอที่โรงพยาบาล B&H ก็คือจะมาให้เราตรวจวัดเทมเปอร์เจอร์ของเราตอน10โมงเช้าแล้วก็ของตอน2ทุ่มครึ่งเอ้ย2ทุ่มนะคะ10โมงเช้าแล้วก็2ทุ่มครึ่งพอดีพี่ติ๊กพูด
บอกไปแล้วว่าจะไลฟ์ตอน10โมงแต่วันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าลืมไปว่า10โมงอ่ะจะต้องtemperature ให้ส่งให้กับท่านพยาบาลนะคะของโรงแรม B&H ที่ดูแลพี่ติ๊กอยู่ดูแลช่วง alternative state quarantine เนาะทานข้าวกันเสร็จแล้วนะพี่ติ๊กก็เลยจะมาเล่าเรื่องเลยเป็นประสบการณ์จริงเป็นข้อมูลจริงนะคะที่พี่ติ๊กบอกอยากจะเล่าก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีเนาะใครที่เข้ามาแล้วเห็นไหมเอ่ยแสงเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่สวัสดีค่ะ Hello guys I am Teek and here I am at the Shangri-La Hotel in Bangkok for quarantine alternative quarantine day in 14 day here and I post earlier that I'm gonna do live on the Facebookto share all my knowledge and also documentary, the paperwork that I have to prepare before I came to Thailand. And today I would like to show all of you how to do it step by step. And I have to apologize. I said that I want to do at 10 o'clock on the Facebook Live, but I forgot that I have to do, take temperature and to the nurse at the hospital, report them,every day at 8 o'clock and also I mean 10 o'clock morning and 8 o'clock at night okay guys back to นี่นะคะ I have to speak Thai okay and I will speak some English too ก็คือวันนี้พี่ติ๊กจะมาเล่าเรื่องเอกสารที่พี่ติ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอกสารก่อนที่เตรียมตัวจะกลับเมืองไทยมีอะไรบ้างก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะโอเคนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าตอน10โมงเช้าพี่ติ๊กจะต้องเทคเทมเปอร์เจอร์ให้กับคุณหมอนะคะก็นี่เลยเนี่ยเลยเตรียมเอกสารนะคะโอเคอันดับแรกนะคะก่อนที่เล่าก่อนว่าคือตั้งแต่ Shutter in Place เดือนมีนาใช่ไหมคะพี่ติ๊กก็เลยพี่ติ๊กทำงานมีร้านเสริมสวยที่อเมริกานะคะก็เลยหยุดตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณ6เดือนแล้วทีนี้ทางสเตทของเราเนี่ยรัฐบาลของเราก็ยังที่นู่นนะคะก็ยังไม่มีการได้เปิดที่จะให้บริการเพราะว่าเรตติ้งของโควิด-19 อย่างที่บอกก็คือมันเรตติ้งมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วร้านเสริมสวยสบายสลอนก็คือยังไม่ได้เปิดพี่ติ๊กก็เลยถือโอกาสนี้เนาะก็ประมาณ6เดือนแล้วก็เลยจะถือโอกาสนี้มาเยี่ยมครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของพี่นะคะแล้วก็อยากทำในสิ่งที่พี่ติ๊กอยากทำก็เลยตัดสินใจนะคะต้องขอบคุณคุณสามีจริงๆเลยคุณ my husband Mr. Steve Pogonas ที่ช่วยนะคะที่เข้าใจว่าพี่ติ๊กต้องมาเนาะมาดูแลครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเพราะว่าจริงๆเราอยู่นู่นเราก็มีครอบครัวที่เรารักมีสามีที่เรารักแต่ว่าเวลาช่วงนี้เรางานเรายังไม่ได้ทำเราก็ยังอยากมาใช้ชีวิตให้มันอยู่กับครอบครัวในสิ่งที่เราอยากทำนะคะเนาะเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาใครมาแล้วเซย์ฮัลโหลนะคะก็อันดับแรกเลยเสร็จแล้วเนี่ยทางรัฐบาลสเตทของอาลามิด้าคาวตี้นี่ก็ยังไม่ให้เราเปิดเนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนที่จะเปิดอีกพี่ติ๊กก็เลยจะถือโอกาสนี้มาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมาใช้เวลานั่งสมาธินะคะอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พี่ติ๊กอยากทำแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือกลับมาหาพ่อแม่เราครอบครัวเรานะคะค่ะเข้าเรื่องเลยอันดับแรกเลยคนรู้แล้วใช่ไหมคะพี่ติ๊กรู้แล้วว่าพี่ติ๊กจะกลับวันไหนพี่ติ๊กก็เลยลงอันดับแรกก็คือลงทะเบียนนะคะไปในที่ของเว็บไซต์ของกงสุลเราถ้าเราอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสกงสุลใหญ่จะมีที่4แห่งนะคะมีวอชิงตันดีซีใช่ไหมคะแล้วก็มีนิวยอร์กมีชิคาโกแล้วก็มีลอสแอนเจลิสพี่ติ๊กนี่จะอยู่ที่ซานฟรานแต่เราจะติดต่อไปก็คือใกล้ที่สุดก็คือของลอสแอนเจลิสเรานะคะเขียนชื่อนะคะนามสกุลเราให้ถูกในพาสปอร์ตไทยเราเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลไฟลท์ที่เขาจะส่งคนไทยกลับนะคะส่งชื่อนามสกุลไปก่อนนะคะเข้าเว็บไซต์ไปก่อนลงทะเบียนนะคะว่าเราจะกลับเมืองไทยบอกเหตุผลนะคะเสร็จแล้วทางกงสุลที่เราอยู่ในเขตนั้นนะคะ
ที่พี่ติ๊กอยู่ในเป็นของลอสแอนเจลิสก็จะตอบอีเมลกลับมานะคะว่าเราได้โควต้าของแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสายการบินของแต่ละสายการบินที่อยู่ในโควต้าที่กงสุลไทยเราและรัฐบาลไทยเรานี้เตรียมเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เคร่งครัดไม่ให้คนที่อยู่ต่างประเทศหรือประเทศอื่นที่เข้ามาบ้านเราอันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ขอสนับสนุนนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็พนักงานคนไทยเราจริงๆถ้าไม่เห็นแล้ววิธีการเซฟตี้หรือว่าวิธีการช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีเนี่ยต้องขอยอมรับจริงๆเห็นมีถ่ายรูปเยอะเลยแล้วก็วิดีโอเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเนาะอันดับแรกนะคะก็คือลงชื่อนะคะลงชื่อที่ถูกต้องนะคะตามพาสปอร์ตนะคะบัตรประชาชนกับนามสกุลลงชื่อให้ถูกต้องเข้าไปในเว็บไซต์ลงทะเบียนก่อนนะคะว่าเรามีได้ควอต้านั้นไหมนะคะเสร็จแล้วท่านกงสุลก็จะส่งอีเมลกระตอบกลับมาว่าชื่อเรานามสกุลเราถูกต้องแล้วเราได้ควอต้าในเดือนนั้นนะคะของพี่ติ๊กนี่คือเดือนสิงหาคมติ๊กโชคดีมากก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ตอบกลับมาภายในเวลา2อาทิตย์นะคะอันดับแรกนะคะกลับเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวเผื่อมันก่อนที่พี่ติ๊กจะ10 โมงเช้าพี่ติ๊กต้องตรวจเทมเปอร์เจอร์เนาะจ้ะส่วน1ลงทะเบียนเลยนะคะลงทะเบียนว่าเราต้องการที่จะกลับเมืองไทยใช่ไหมคะทะเบียนลงทะเบียนชื่อนามสกุล first name last name ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ ID ก็คือบัตรประชาชนของเรานะคะลงชื่อเสร็จทางกงสุลก็จะตอบรับกลับมาว่าเราได้โควต้า1ในจำนวนนั้นนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วอันดับต่อไปเลยเราก็ที่จะจองตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินนี้จะเป็นไฟลท์ที่เป็นไฟลท์ที่departure ที่ให้เป็นไฟลท์พิเศษนะคะสายการบินก็จะมีแต่ละของสายการบินที่อยู่ในโควต้านั้นว่ามีอนุมัติให้ไป passenger กี่คนภายในไฟลท์นั้นนะคะก็อาจจะมีเดี๋ยวนะก็อันดับแรกก็คือลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนว่าชื่อนะคะชื่อให้ถูกต้องตามพาสปอร์ตไทยนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลต้องให้สเปลถูกต้องนะคะแล้วก็บัตรประชาชนของคนไทยของไทยเราด้วยนะคะส่งไปที่กงสุลเสร็จแล้วกงสุลสถานทูตกงสุลก็จะส่งอีเมลตอบกลับมาใช่ไหมคะว่าเราได้ควอต้าในจำนวนของเดือนที่เราจะวางแผนที่จะไปค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็คือเข้าไปในอ่านให้หมดเลยนะคะรายละเอียดที่มันจะมีในเว็บไซต์ของกงสุลว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่อันนี้พี่ติ๊กย่อมาคร่าวๆว่ามี4ฉบับนี้ก็คือเดินทางได้เลยนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราพอได้ควอต้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอได้ควอต้าเสร็จแล้วที่เราจะเดินทางกลับเมืองไทยใช่ไหมคะเราก็เข้าไปในเดี๋ยวนะได้ชื่อได้นามสกุลถูกต้องจากได้อีเมลจากที่กงสุลแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เลือกสายการบินสายการบินก็จะมีบอกสายการบินจะมีให้เราก็คือแต่ละสายการบินจะมีควอต้าว่าส่งคนไทยกลับภายในสายการบินนั้นมีกี่คนใช่ไหมคะพี่ติ๊กเลือกสายการบินของอาเซียนาที่ของโคเรียนะคะของโคเรียดีมากเลยแต่พี่ติ๊กต้องไปขึ้นที่ลอสแอนเจลิสเพราะว่าที่ซานฟรานจริงๆแล้วพี่ติ๊กไฟล์กับอีวาแอร์เป็นเมมเบอร์ชิพอยู่นะคะ Starlion ก็ชอบเหมือนกันชอบมากแต่ว่าวันที่พี่ติ๊กจะเดินทางมันไม่มีก็เลยต้องไปเดินทางที่ลอสแอนเจลิสแต่ก็สนุกค่ะสนุกไม่มีอะไรนะทุกอย่างรอดปลอดภัยเพราะว่าเอกสารเราพร้อมตัวเราพร้อมนะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าเราพร้อมทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีอันนี้ทีนี้เสร็จแล้วเราส่งไปใช่ไหมคะทางกงสุลก็จะบอกขั้นตอนต่อไปเราเข้าไปในติดต่อสายการบินที่เราจะบินส่งอีเมลไปโทรไปเลยนะคะเขาก็จะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะสายการบินเขาจะโคกับของกงสุลอยู่แล้วว่าเขามีชื่อเรานามสกุลเราที่จะบินนะคะเสร็จแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินอย่าลืมนะคะe-ticket number นี่สำคัญมากได้ตั๋วเครื่องบินแล้วจะบินวันไหนอะไรยังไงอันดับต่อไปก็คือปริ้นเอกสารออกมาก็คือเป็นใบกักตัวใช่ไหมคะเอกสารออกเนี่ยเป็นใบกักตัวยินยอมที่จะกักตัว14วัน
นะคะยินยอมที่กักตัว14วันมันก็จะมีทางเลือกยินยอมกักตัว14วันก็คือค่ะต่อกันเลยนะคะพอดีอันดับแรกส่งชื่อนามสกุลใช่ไหมคะให้ถูกต้องตามพาสปอร์ตไทยเราแล้วก็บัตรประชาชนใช่ไหมคะเสร็จอันดับที่2ก็คือเข้าไปในแอร์ไลน์นะคะก็จะมีEYAIR หรือว่าสายการบินตามที่กงสุลเราบอกนะคะเสร็จแล้วจะเดินทางวันที่เท่าไหร่เราก็แจ้งที่กงสุลเลยว่าเราจะเดินทางวันนี้เสร็จแล้ว เข้าไปในคุยกับสายการบินนะคะว่าเราจะเลือกสายการบินไหนอะไรยังไงนะคะเสร็จแล้วได้จากสายการบินอย่าลืมนะคะบอกสายการบินด้วยว่าขอ e-ticket เพราะว่า e-ticket number นะคะสำคัญมากเพราะว่ากงสุลต้องการตรงนั้นด้วยถึงเราจะได้คอนเฟิร์มแล้วนะคะจากสายการบินที่เราจะเลือกบินนะคะเสร็จแล้วเราก็ปริ้นใบกักตัว14วันนะคะใบกักตัว14วันนี้สำคัญที่สุดนะคะก็คืออยู่ในนี้นะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะเอาให้ดูอีกทีตอนนี้ถือกล้องมือเดียวนะก็คือใบกักตัว14วันใบกักตัว14วันนี้สำคัญที่สุดเพราะเราต้องอยู่ตามกฎนะคะทุกอย่างต้อง follow the rule ใช่ไหมคะใบ14วันแล้วทีนี้มันก็จะมีการ alternative state quarantine มันจะมี2ทางเลือกใช่ไหมคะก็คือ state quarantine ก็คือเราทำตามที่ทางเราเลือกไม่ได้ที่เราจะไปอยู่โรงแรมที่ไหนแต่ทางรัฐจะมีโรงแรมเป็น state quarantine ให้เราเพื่อดูแลเรานะคะแต่พี่ติ๊กเลือกเอา alternative state quarantine เพราะว่าพี่ติ๊กเลือกที่จะดูแลตัวเองนะคะให้มีคุณหมอดูแลให้ตัวเราดูแลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่ติ๊กเลือกที่state quarantine ของโรงแรมชังกีรานี้ทีนี้ปริ้นใบที่จะปริ้นก็คือการกักตัว14วันใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเลือกที่จะ state quarantine ที่ทางรัฐในเว็บไซต์ก็จะมีบอกเรานะคะ list all the hotel นะคะ all the hotel list บอกเราเลยว่าเราจะอยู่โรงแรมไหนโรงแรมไหนที่เราชอบโรงแรมไหนที่เราคิดว่า14วันนี้เราจะทำอะไรให้กับตัวเองนะคะแล้วทีนี้ print อันนั้นออกมาด้วยก็คือเลือกโรงแรมนะคะจองโรงแรมนะคะติดต่อทางโรงแรมแล้วก็จองโรงแรมนะคะว่าเราจะเลือกโรงแรมไหนเสร็จแล้วก็ส่งเอกสารนะคะไปที่ศาลกงสุลก็จะมีใบเซ็นนะคะว่าเลือกที่จะอยู่โรงแรมที่เราอยากจะเลือกอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มีกรอกแบบฟอร์มว่าเรายินยอมที่จะจ่ายเองคือ state quarantine นี่ทางรัฐบาลจะจ่ายให้แต่เราเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะและเราไม่รู้ด้วยว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์แรกของพี่เอกสารจริงที่พี่ติ๊กทำพี่ติ๊กก็เลยเลือก alternative state quarantine เป็นโรงแรมชังกรีราที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะเป็นโรงแรมแรกนะคะที่ผ่านการบูโรของ country ก็คือ Thailand นะคะว่าเป็นโรงแรมแรกที่เราที่ทางสาธารณสุขนะคะของธนากงสุลของประเทศเราเนี่ยเป็นโรงแรมแรกที่ควอรันทีนะคะว่าเป็นโรงแรมแรกที่ผ่านการอบรมนะคะว่ามีความปลอดภัยมีความเคร่งครัดมากในระเบียบที่การกักตัวค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วสเตทควอรันทีนเราก็ส่งไปใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีตม.8นี่เป็นเอกสารที่เราจะผ่านเข้ามาทางเข้าเมืองไทยนะคะก็ again ก็คือเป็นประวัติของเรานะคะตม.8นะคะและอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายนะคะทีนี้4ใบแล้วนะคะใบสุดท้ายก็คือเป็นใบ fit to fly ใบที่ fit to fly นี้นะคะเราก็ call หมอ call doctor before you flying 72 hours นะคะก็คือใบสุดท้ายก็คือ fit to fly ใช่ไหมคะใบ fit to fly นี้72 hours before you fly นะคะก็คือ fit to fly ก็คือ72ชั่วโมงก่อนที่เราจะเดินทางเราโทรหาหมอนะคะมันจะมี fit to fly ก็คือหมอ MD จะเช็คร่างกายของเราว่าเราเนี่ยไม่ติดเชื้อโควิดไม่สบายร่างกายเราพร้อมที่จะเดินทางใช่ไหมคะ72 hours นะคะ fit to fly เอกสารก็จะมีอยู่4อย่าง
นะคะเสร็จแล้วอัปเดตให้หมดเลยอันสุดท้ายนี่ก็คือไปหาหมอโทรหาหมอเสร็จ Fit to File ได้เอกสารมาแล้วทีนี้ก็อัปเดตอัปโหลดเอกสารทุกอย่างให้กับสถานทูตกงสุลนะคะอัปโหลดเอกสารทุกอย่างมีอะไรบ้างมีโรงแรมที่เราจะอยู่ใช่ไหมคะมีใบตม.8ที่เราจะเข้าเมืองมี Fit to File เอกสารนะคะแล้วก็มีใบยอมรับนะคะที่เราจะกักตัว14วันของทางรัฐนะคะทำตามเอกสารขั้นตอนนี้เลยเสร็จแล้วอัปโหลดไปที่กงสุลใหญ่ของนครนิวยอร์กแล้วสรุปของทางกงสุลก็จะส่งเอกสารมาให้เรานะคะตรวจเอกสารเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยต้องมีใบนี้เลยนะคะนี่คือเอกสารนะคะนี่คือเอกสาร approval from the Thai embassyYou have to have that logo from Thai, okay? นี่คือเอกสารที่พี่ติ๊กต้องใช้นะคะมีอยู่4ใบก็คือใบแรกนะคะเนี่ยต้องมีตราคุดเท่านั้นนะคะเนี่ยเลยค่ะก็จะมีวันที่เราเดินทางนะคะสายการบินอะไรที่นั่งอะไรนะคะแล้วก็ใบที่2เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนวางกล้องนะคะค่ะวางกล้องนี่นะคะเห็นไหมคะก็จะมีนี่ค่ะทุกอย่างอัปโหลดเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีเอกสาร4ใบนี้เดินทางได้เลยนะคะเอกสาร4ใบนี้เดินทางได้เลยต้องมีใบสัญลักษณ์ตาครุฑเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะใบนี้นะคะสำคัญมากเลย approval นะคะแล้วก็จะมีใบที่2เป็นใบกักตัว14วันนะคะเป็นใบกักตัว14วัน4แผ่นที่เราจะต้องเดินทางไปที่สนามบินแอร์พอร์ตนะคะใบที่3ก็คือเป็นใบตม.8นะคะใบตม.8นะคะก่อนที่คอสตูม to entrance to Thailand โอเคแล้วก็ใบสุดท้ายนี้ fit to fly from the MD นะคะ72 hour before your flight เนี่ยนะคะมี4ใบ4ใบเนี้ยนะคะพร้อมที่จะเดินทางได้เลยกลับมาเมืองไทยไปถึงที่สนามบินนะคะก็จะมีเนี่ยเลยพร้อมให้เรียบร้อยติดแมทนะคะทุกอย่างเรียบร้อยค่ะถึงเมืองไทยทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยววันหน้าพี่ติ๊กจะมาเล่าอะไรให้ฟังขั้นตอนอีกว่าถึงเมืองไทยทำยังไงขึ้นเครื่องทำยังไงนะคะเอกสารเรียบร้อยโอเค Hi guys สวัสดีค่ะสวัสดี from Thailand I am here at Shangri-La Hotel so I'm told today I would like to share the knowledge and the my experience all the paperwork that I share withall of you, especially for Thai people that who want to travel during pandemic COVID-19, how do you prepare your paperwork and to send it to the Thai embassy, whatever the area that you stay. And so I'm just want to show my knowledge and experience. Everything is very easy and very if you follow the rule and is and I just want to show them all the paperwork that what they have to do. And so everyone here, they're very strict, very prepared and very safety and very welcome for everything is make it so easy. And for all of us that who would like to, you know, stay home and I mean, coming to visit Thailand and stay, you know, spend time with the family. So I just share all the paperwork that for Thai people that they, you know, prepare to coming here. So they make it easy for them. And if you guys have any question or anything, so please send me a message or I would like to share with you guys. ค่ะก็ค่ะถ้าเกิดใครที่มีนะคะใครที่มีคำถามที่จะที่จะถามพี่ติ๊กได้นะคะก็คือส่งอินบ็อกซ์กับอีเมลมาเนาะว่าถามพี่ติ๊กว่าจะเดินทางยังไงเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะก็มีคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็มีคำถามได้ว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่ติ๊กเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวประสบการณ์ที่จริงประสบการณ์ที่พี่ติ๊กทำนะคะก็คืออยากมาเล่าแชร์สู่กันฟังจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมนะคะที่จะเดินทางนะคะค่ะก็หวังว่าอันนี้เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่จะเดินทางมาเยี่ยม
มาเที่ยวมากับหาพ่อแม่หรือว่าครอบครัวแล้วก็มาใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยนะคะ so I just would like to say thank you so much for all guys that who watching me so I hope this is very helpful and very knowledge for Thai my friend and also more Thai people in living abroad especially in America and I just would like to share my what I have to prepareand how I coordinating with the Thai embassy in the Los Angeles and they are really helpful and also I would like to special thank you for my husband Steve Pogonis I miss you so much and also the family back home and friends you know I hear two homes in my heart but the only one home that is in your heart soPlease take care yourself over there, and I will take care myself here. And I miss you guys in America, and but also I miss everyone here too. So I will update more details. So if you guys need, have any questions, so please inbox me and also message me. I would love to hear what you guys been doing. And thank you so much for watching.I wish you guys have a good Sunday, good night in America, and good morning in Thailand. With love, namaste. สวัสดีค่ะ